มิตรภาพของนักกีฬาเหนือกว่าชัยชนะการแข่งขันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ประจำปี2556กวานพะเยาเกมระยะเวลาของการแข่งขันระหว่างวันศุกร์ที่10ถึงวันอังคารที่14พฤษภาคม2556การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาได้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2549กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบให้กรมพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันซึ่งในปี2556นี้กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันจึงได้ชื่อการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่15ประจำปี2556นี้ว่ากวานพะเยาเกมเราจะพบกับความสุขความสำเร็จและมีชัยชนะร่วมกันสมกับคำขวัญของการแข่งขันที่ว่ามิตรภาพของนักกีฬาเหนือกว่าชัยชนะการแข่งขันวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดการแข่งขันคือเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องชนเผ่าเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าให้มีความสนใจและแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้นำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อลดปัญหาความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดและเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของพี่น้องชนเผ่าให้ยาวนานสืบไปในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาพี่น้องชนเผ่าต่างๆจาก20จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 2,160 คนแยกเป็นนักกีฬาชาย 1,090 คนนักกีฬาหญิง 818 คนและเจ้าหน้าที่252คนกีฬาที่ใช้การแข่งขันมี2ประเภทได้แก่ประเภทกีฬาสากลและประเภทกีฬาพื้นบ้านกีฬาสากลมี6ชนิดคือกีฬาฟุตบอล7คนกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาเซปักตะก้อกีฬาเปตองกีฬาวูดบอลและกรีธากีฬาพื้นบ้านมี11ชนิดคือวิ่งแบกหวยวิ่งขายังชักเขย่กลิ้งครกตักน้ำใส่กระบอกขว้างลูกคางคว้างสักมองคว้างมีดสั้นยิงหน้าไม้เป่าลูกดอกและพุ่งหอกซัดมีการชิงชัยเหรียญทองจำนวนทั้งสิ้น112เหรียญทองในส่วนของสรุปเหรียญการแข่งขันในครั้งนี้เจ้าเหรียญทองตกเป็นของเจ้าภาพจังหวัดพะเยาคว้าไป7เหรียญทอง5เหรียญเงิน3เหรียญทองแดง
อันดับ2จังหวัดน่านคว้าไป7เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับ3จังหวัดแม่ฮ่องสอน5เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ4จังหวัดกำแพงเพชร5เหรียญทอง2เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงและอันดับที่5จังหวัดเชียงใหม่4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่25กวานพะเยาเกมได้รับเกียรติจากนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามาเป็นประธานในพิธีโดยทางจังหวัดพะเยาได้เตรียมชุดการแสดงมาโชว์ในงานสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเป็นพิธีการมอบธงการแข่งขันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปลงส่งมอบธงคืนให้กับกรมพลศึกษารับมอบโดยดร.ชันชัยผลชีวินและได้ส่งมอบธงการแข่งขันต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตอันเป็นเสร็จสิ้นพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการพบกับการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งต่อไปครั้งที่26ประจำปี2557จังหวัดตากเป็นเจ้าภาพและขอเรียนเชิญทุกท่านไปเยือนจังหวัดตากชาวจังหวัดตากยินดีต้อนรับทุกท่านธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามLucy